ในยุคนี้นะคะเป็นยุคที่โอ้โหสิ่งสารพันมาก่อกวนใจของมนุษย์ได้ง่ายมากที่จะทำให้เราเนี่ยหลงไปกับคำติคำชมนะคะไอ้คำชมเนี่ยคนไม่ค่อยรู้หรอกว่าเป็นปัญหาชมมาเลยถาโถมมาเลยนะคะแต่ถ้าเป็นคำติเนี่ยสะดุ้งเลยเลวอุ้ยชั่วอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบบรับไม่ได้ทำไมฉันเลวขนาดนั้นเหรอทำไมวันนี้คนไม่กดไลค์ฉันเลยโอ้โหอัตราของเรานี่กระเพื่อมเลยนะคะหรือเวลาเจอคำชมบางคนก็รับมือไม่เป็นนะบางคนอาจจะบอกว่าแหมครูง้อคะคำชมก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะถาโถมเข้ามานะครูเองก็เคยเป็นเวลาถูกชมทำตัวไม่ถูกวิวันนี้สวยจังเลยไม่หรอกป้าไม่หรอกคนชมบอกอ้าวกูดูโกหกเลยทีนี้เราจึงต้องฝึกจิตฝึกใจของเรานะคะให้พร้อมรับมือไม่ว่าจะติจะชมมาเถอะค่ะมาแล้วจะทำให้ใจของเราเข้มแข็งขึ้นได้ครูเลยให้เทคนิคนะคะเป็นคำสอนของท่านติชนัทฮันนะคะท่านติชนัทฮันเนี่ยพูดไว้คำหนึ่งค่ะโอ้โหครูชอบมากนะคะท่านบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้รับคำติและคำชมให้เราตอบตัวเองในใจซ้อนตัวเองลงไปในใจเลยว่าเขามีส่วนถูก you are partly right นะคะเธอมีส่วนถูกเห็นไหมล่ะใครเขาชมเรามาเฮ้ยเธอเก่งจังเลยขอบคุณมากค่ะแล้วสอนใจเลยว่าคนที่เขาชมเรามามีส่วนถูกแปลว่าไอ้สิ่งที่เราทำอ่ะเราใช้ได้แต่มันมีส่วนที่เรายังใช้ไม่ได้อยู่คำว่ามีส่วนถูกแปลว่ามันยังมีส่วนที่ผิดถูกไหมมันยังมีส่วนที่เรายังไม่เก่งอยู่อีกเยอะคือเราต้องรู้ว่าเรามีส่วนที่เราต้องพัฒนาอะไรอีกเราจะได้ไม่หลงไปกับคำชมสมมติคนนะคะใครมาด่าเรานะคะอีเฟกต์มีส่วนถูกก็มีอ่ะบางทีเวลาใครที่แบบเราไม่ชอบเจอหน้าเราก็สวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็ระมัดระวังถึงตัวเองว่าเขาด่ามันก็จริงของเขานะมันก็มีส่วนถูกนะแต่ส่วนผิดของเธอก็มีเพราะส่วนดีๆของฉันก็เยอะส่วนที่ฉันจริงใจส่วนที่ฉันตรงไปตรงมาก็มีไม่ใช่ไม่มีคำเหล่านี้เธอมีส่วนถูกมีหน้าที่สอนใจเราเท่านั้นค่ะไม่ว่าใครจะด่าเราเรามีส่วนแบบนั้นจริงๆใช่ไหมเราไม่จำเป็นจะต้องปฏิเสธทุกคำตินะคะเรารับคำติมาแล้วดูว่าก็จริงของเขาแต่พาร์ทที่ดีของเราก็มีตรงกันข้ามเวลาที่ใครมาชมเราเราก็ไม่ต้องลอยขึ้นไปจนทำให้เราเหลิงแต่เราสามารถรับเขาเข้ามาได้ว่าก็ส่วนดีเราก็มีจริงแต่ส่วนที่ไม่ดีของเราก็เยอะให้มันคานอำนาจในจิตของเราวิธีนี้นะคะโอ้โหพอคุณเอามาใช้แล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยอะyou are partly right เธอมีส่วนถูกจริงๆอ่ะมันทำให้เราอะค่ะมีสติในการเตือนอัตตาของเราว่าเรายังมีส่วนที่ดีและมีส่วนที่ต้องพัฒนาอยู่เสมอค่ะ